สวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีเกมมิ่งนะครับอยู่เกมผ่านออฟไซด์นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะแนวทางของบิลที่ใช้ทุนสูงที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นเกมนี้มานะครับก็เป็นสายที่ทั้งเงินในเกมแล้วก็เงินจริงนะฮะเงินจริงนี่ก็คือถึงกับต้องซื้อแรมเพิ่มกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเล่นไม่ได้นะก็ซื้อแรมเพิ่มมาตอนนี้แรมผมมี16กิกแล้วนะก็เป็นสายมาโยเนียโยเนียคอนโยเนียนะครับคอนทรอที่เขาเรียกกันนะครับอีกชาร์ตนะแต่ของผมเนี่ยเล่นเป็นสายเบสไลท์หรือสายเลือดนะครับไม่ได้เล่นโลไลท์นะเนื่องจากคงไม่มีคุณไปเล่นแล้วนะครับเนื่องอันนี้พูดเลยว่าใช้หมดตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาสาธิตกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงครับสำหรับคอนที่ผมใช้เป็นคอนของเวอร์ชั่น 2.0 นะฮะซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะจับมาพร้อมแหวนนะ204นะครับโอเคมาลองกันแมปที่เทสให้ดูก็จะเป็นแมป PL นะครับส่วนตัวละครผมเนี่ยเลเวล79นะฮะก็ห่างกันพอสมควรนะผมใช้บัฟ3บัฟนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกโกเลมนะฮะเทสเลยมอนเราจะวิ่งหาบอสแล้วก็ตีบอสได้ดุนะก่อนที่เราจะอธิบายแบนดอบอีกก็ใครที่สนใจสายนี้นะครับบอกเลยว่าเตรียมทุนแล้วก็ประเมินสเปคคอมตัวเองนิดนึงนะฮะเพราะว่าคือเครื่องผมเนี่ยปกติผมใช้ตัดงานตัดต่อแล้วก็ทำงานปกติก็เยอะพอสมควรนะเรื่องทำ Photoshop 3-400 เลเยอร์ก็ทำมาแล้วนะครับก็ยังทำได้นะแต่พอมาเจอบิลนี้นะรู้เรื่องนะครับคือเฟรมเรทตกเหลือหลักหน่วยครับ 7-8 เนี่ยประมาณนี้นะแนะนำให้ดูเรื่อง CPU ครับ CPU ต้องสูงนิดนึงนะกดการ์ดจอเนี่ยใช้ไม่ต้องใช้สูงมากก็ได้นะครับใช้อยู่960มาน่าจะโอเคแล้วนะครับหรือถ้าเป็น AMD เนี่ยก็ใช้พวก R7 ก็ได้ได้มั้ยไม่รู้เดี๋ยวต้องลองโอเคเราเจอบอสแล้วปวดเลยนะฮะคือเลือดที่เห็นว่ามันเด้งๆเนี่ยมันมาจากเสื้อล้วนๆเลยนะผมไม่ได้ใส่ไลท์ลีดนะครับโอเคจบไปนะฮะการสาธิตนะเดี๋ยวกลับไปที่เมืองแล้วกันไปคืนที่เมืองดีกว่าถ้าถึงเมืองแล้วนะครับหาที่สงบก่อนนะสงบนะตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันน่าจะสงบสุดๆแล้วนะครับเกมอธิบายเรื่องพาสซีฟสกินนะครับผมบอกก่อนว่าสายเนี้ยตัวคอนเองอ่ะมันเรียกสเตตัสที่สูงมากๆนะครับคือเรียกสเตตัสที่412นะครับแล้วก็อินที่300นะฮะเพราะนั้นการเก็บเลเวลช่วงแรกเนี่ยคุณจะต้องอัพสเตตัสแทบจะทั้งหมด60เลเวลเลยนะฮะก็จะเหลือแค่ไม่กี่ช่องนะครับที่สามารถอัพได้นะแล้วก็ความทรมานมันจะอยู่ตรงที่ช่วงเก็บเลเวล1ถึง60นี่แหละครับด้วยเราที่เก็บที่อัพแต่สเตตัสนะมันจะทำให้เราโจมตีเบาเลือดน้อยครับตรงนี้ผมก็พยายามปรับเติมให้แล้วนะมาดูเลยนะครับผมเลือกเป็นวิทนะฮะจริงๆมาเล่นได้สัก4ตัวละครนะครับในบิลนี้นะในการอัพสไตล์ของผมนี่นะมันจะมี4
สี่ตัวละครนะครับก็มีวิทย์มีเทมพ่ามีโมเดลเลอร์แล้วก็มีดูเอลิสต์นะครับแต่ทั้ง4เนี่ยมันจะแตกต่างกันหมดเลยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นดูเอลิสต์เนี่ยมันจะได้ความเร็วในการโจมตีที่เยอะมากๆนะครับวันนี้นะจะเห็นได้ว่าเม็ดที่เป็นพลังการโจมตีเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็หรือจะเอาเป็นเลือดเป็นเกาะก็ได้นะครับก็จะมีให้เลือกส่วนโมเดลเลอร์เนี่ยโมเดลเลอร์เนี่ยจะได้สเต็งที่สูงนะครับแล้วก็ได้เกาะได้เลือดที่สูงนะฮะจะเห็นได้จากตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5หรือถ้าไม่เอาเลือดก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ได้สเต็งเพิ่มอีก20นะก็มาลงตรงนี้อีกทีแต่ส่วนเนี่ยเขาก็จะอัพลงมาตรงนี้นะเทมพ่าเนี่ยจะได้การโจมตีธาตุแล้วก็ได้สเปลดาเมจอาจจะได้รีเจนเลือดที่เยอะขึ้นนะครับมีสองสายให้เลือกนะที่ผมมองว่ามันน่าจะเล่นได้นะครับวิทย์เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งโลไลท์แล้วก็สายเบสไลท์ซึ่งผมเลือกเป็นสายเบสไลท์เพราะผมไม่มีทุนแล้วจริงๆนะครับไม่มีทุนที่จะไปหาซื้อของสายโลไลท์มาเล่นนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีทุนไงเดี๋ยวจะลองปรับไปเล่นโลไลท์ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่เอาอ่ะมาขนาดนี้แล้วนะตอนนี้ครับสเปลดาเมจส่วนโลไลท์ก็ขึ้นนี่ฮะขึ้นเอเนจีชิลไลท์นะนี่ถูกไหมใช่ไหมผมคิดถูกใช่ไหมโอเคมาสเปลดาเมจนะครับขึ้นมาถึงนี้นะฮะก็อัพที่ทางขึ้นมาตรงนี้ที่ผมมาอัพจิเวลเนี่ยเพราะว่าผมมีจิเวลข้ามพาสซีฟอยู่แล้วเพื่อที่จะอัพชาร์จนะครับตรงนี้จิเวลเนี่ยผมก็ยังไม่อัพจนเลเวลถึงประมาณ50ปลายๆนะครับถึงจะเริ่มมาอัพนะก็จะอัพกินตรงนี้แล้วก็หยุดนะมาอัพเลือดครับตามนั้นมาเส้นนี้เลยฮะขึ้นไปบนนะครับเม็ดนี้ก็จะเป็นต้องอัพนะฮะบอกเลยเพราะว่าสเต็งไม่น่าจะพอนะครับผมนี่ต้องใส่ทั้งมือถุงมือที่บวกสเต็งแล้วก็ใส่เข็มขัดที่บวกสเต็ง50กว่านะเกือบ60นะครับถึงจะใส่ค้อนได้นะฮะโอเคขึ้นมานี่ครับอัพอันนี้จะทำให้เก็บเลเวลง่ายขึ้นนะเพราะว่าตรงนี้เป็นบวกคริติคอลว่าบวกคริติคอลของเวทนะกิลที่เก็บใช้เก็บเลเวลช่วงแรกผมใช้อาร์เก็บเลเวลนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นไลนิ่งบอลช่วงหลังๆนะครับก็ลงมาอย่างนี้มาเลือด3เม็ดนี้เดี๋ยวเอาไว้อัพหลังจาก60ไปแล้วนะฮะหลังจากถือค้อนได้แล้วเราค่อยอัพหลังก็ได้นะโอเคพออัพเลือดจบนะฮะมาอัพวงนี้ก็จะได้เลือดเพิ่มอีกนะครับก็อัพทำทางมาเรื่อยๆเลยฮะตรงนี้อัพ2ช่องนี้นะครับถามว่าทำไมถึงอัพ2ช่องนี้นะฮะตรงเนี้ยมันได้เด็ก20ครับคุณอย่าลืมว่าตัวเราเนี่ยจะต้องมีเจมที่เป็นเจมใส่เด็กถูกไหมดังนั้นการเก็บเลเวลเจมใส่เด็กเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเด็กเลยมันจะไม่สามารถอัพเลเวลของเจมได้เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถอัพเจมซัพพอร์ตใส่เด็กได้ครับปีเขียวนะไล่ลงมาเลยทำตามไปเรื่อยนะอัพตรงนี้อัพตรงนี้อัพตรงนี้นะครับตรงนี้นี่สำคัญนะเพราะว่าอินไม่พอเหมือนกันยกเว้นแต่คุณจะมีของที่บวกอินที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยของผมเนี่ยไม่มีนะผมมีแค่แหวนเดียวที่บวกอินนะครับก็เลยต้องมาอัพนี้นะไม่งั้นไม่พอลากลงมานะฮะตรงนี้ก็ได้อินได้เด็กเกตโอเคมาเริ่มเรื่องกันพอดีโทรศัพท์เข้าขัดยังโตมาอีกนะปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวไปคุยเฮ้ก็ทำทางต่อมานะครับ4เม็ดนี้อย่าเพิ่งอัพนะครับไว้อัพในหลังนะครับผมจะเริ่มมาอัพช่วงหลังจาก70มาแล้วนะครับผมจะเริ่มมาอัพลงมาเรื่อยๆเลยครับขึ้นมาสเต็งนะฮะอัพมาถึง Master of the Arena นะฮะตรงนี้มันจะได้สเต็ง20ถูกไหมงั้นเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับค่อยไปอัพที่หลักก็ได้ไอ้พวกสิ่งเนี้ยไงเราต้องทำทางเพื่อที่จะให้ได้ใส่คอร์สในเลเวล60ไปได้ก่อนโอเ
อาร์คมันนี่นะฮะนี่นะครับนี่อะไรเวสแตนก็อย่าเพิ่งอัพนะก็จะทำทางไปเรื่อยอัพไปถึงนี่เลยครับถึงตรงนี้คุณก็จะเลเวลประมาณ50ปลายหรือ60ไปแล้วก็ตามนะครับพออัพตรงนี้เสร็จนะฮะอัพนี่เลยครับก็ชาร์จนะเก็บชาร์จให้หมดชาร์จหมดนี่หมายถึงทั้งบนด้วยนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีจิเวลข้างพัทสีนะครับก็อัพเพิ่มตรงนี้ไปแล้วอัพชาร์จได้อีกแค่แล้วก็มาอัพนี่นะครับเม็ดนี้ก็มาอัพเด็ดนะครับแล้วก็อัพเลือดสักเม็ดนะฮะอัพเด็ดอีกนะฮะเด็ดอีกเอาไอรอนรีเฟทนะครับไอรอนรีเฟทเนี่ยจะเปลี่ยนค่าหลบหลีกนะครับของเราให้กลายเป็นให้กลายเป็นเกาะทั้งหมดนะฮะยิ่งคุณมีหลบหลีกเยอะเท่าไหร่นะครับเกาะคุณก็จะเยอะมากขึ้นเมื่อคุณอัพอันนี้นะฮะดังนั้นค่อยอัพอันเลเวลสแตนนะครับก็มาอัพวงนี้นะครับวงนี้ได้เกาะที่เพิ่มขึ้นเยอะมากนะสังเกตว่าตัวละครหมุนเนี่ยตอนนี้นะครับณตอนนี้นะฮะอยู่ยืนเมืองนะครับมีเกาะอยู่ที่6,681นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าฟาร์มไปฟาร์มให้ดูนะลองสักครู่ลองรีเจนมาสักครู่นะก็บัฟที่ผมใช้จะเป็นบัฟเฟสนะครับตรงนี้มันจะบวกหลบหลีกให้คุณและเพื่อนถูกไหมที่มันอธิบาย2,115นะครับก็2,115แต่ว่าพอผมกดไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นเอากดผิดโทษนี่โอเคเนี่ยฮะคือของผมเนี่ยจะไม่มีบรรทัดของลมหรือว่ามันจะไปเพิ่มเกาะให้ทันทีเกาะเนี่ยจะอยู่ที่1,000คือเพิ่มอีก6,000นิดเลยนะฮะทำให้มันสุดยอดนะถึกมากนะจะเห็นว่าลดความเสียหายจากกายภาพเนี่ยหายไปเลยนะ 61% นะครับถ้าเรามีมานานะครับเราเรียกโกเลมมาอีกนะหายไป65เลยนะครับเห็นไหมก็อีเวนต์เพิ่มขึ้นอีกนะครับนะฮะทำให้เราถึกมากๆนะครับคือลดการดนตรีกายภาพไปเลย 65% แน่นๆนะฮะมากลับที่มาที่เมืองโอเคก็ไอรอนรีเฟทนะครับนะครับเอาไอรอนรีเฟทแล้วก็ค่อยมาตรงนี้นะตรงนี้จะได้เลือดแล้วก็ได้เกาะที่เยอะมากๆนะฮะเกาะ62เกาะ66ก็เป็น1224นะครับมีได้อีก66เป็นเกาะเพิ่มขึ้นอีก 30% นะฮะแล้วก็ได้เลือดขึ้นมา9 กับ 8ก็16ถูกมั้ยไม่ใช่17นะฮะได้เลือดขึ้นมาเพิ่มมาอีก 17% นะก็เลือดผมตอนนี้เลเวล79เลือดอยู่ที่ 4,000 นะครับก็ยังมีพอยต์ให้อัพอีกนะมีมุกของเลือดมีแต้มมีวงที่จะไปเอาเลือดอีกเยอะแยะมากมายนะทั้งวงนี้นะครับวงนี้ก็ใช่นะที่จะเอาวงนี้ก็ยังขาดอีกนะคือเลือดจะเยอะมากๆนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 นะครับสายนี้นะครับอยู่ที่ของผมใส่ด้วยนะฮะก็ต้องดูนะครับโอเคหลังจากอัพตรงนี้เสร็จนะก็ผมจะอัพตรงนี้ต่อนะเป้าหมายในเลเวลต่อๆไปนะครับตรงนี้1 2นะครับใช้2ตัวนะครับก็ประมาณ 80F นะ82 83 84 85 86 87เอาซ็อกเก็ตก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะอัพตรงนี้1นะแล้วผมจะถอดจีเวลค่ามา10มาแปะตรงนี้ผมจะอัพ89 90 91นะครับอันนี้ผมต้องใช้91ไปนะเพื่อที่จะมาเอา
เอาพวกนี้ให้ครบนะครับนั่นก็คือผมเลเวล91แล้วนะหลังจากนั้นก็จะมาเก็บพวกเลเวลเก็บนะครับ1 2ครับเอ้ย92 93นะครับ94 95นะฮะ96 97นะครับเลเวล97นะฮะถึงจะเต็มสำหรับผมเนี่ยนะ97แล้วซึ่งมันค่อนข้างสูงนะครับถ้าไปถึง100เลยก็จะมีอัพตรงนี้ครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีกตรงนี้รวมๆกันได้อีก 18% นะครับเลเวล100พอดีนะครับเพราะตันไม่รู้จะเก็บถึงหรือเปล่านะแต่ก็จะพยายามเก็บให้ได้กันจบไปเรื่องพาสซีฟนะครับเดี๋ยวไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวผมลงลิงก์ทั้งแผนทั้งการอัพทั้งหมดเลยนะฮะของสายนี้นะครับยันเลเวล100เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะโอเคมาดูของสมใส่นะครับก็ฮอนตัวเนี่ย 2.0 นะฮะต้องไม่มีหยุดยาซื้อเลกาซี่จริงๆนะครับซีนี่แพงมากนะอยู่ที่ 1,600 ถึง 2,000 เคออสออฟเลยทีเดียวนะครับหมวกเดวัตโต้เดวัตโต้รีวูชั่นนะผมได้มาในราคา85สีนะครับถ้าเกิดไม่มีก็ใช้หมวกที่บวกเลือดบวกพันธาตุธรรมดาก็ได้ฮะตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่ามีหาพอจะหามาใส่ได้มันก็จะบวกความเร็วในการโจมตี 26% นะครับก็เยอะมากๆเราบวกความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วย 20% นะฮะอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยติดดิชาร์จเยอะขึ้นนะครับโล่เป็นซัฟเฟลเฟรมนะครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้อันเดียวกันนะครับผมแค่เอาสกินของโล่ฟินิกมาใส่นะฮะสวยดีนะครับก็เสื้อเป็นคิงการ์ดนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าผมเลือดที่ผมเด้งเวลาผมตีมอนเนี่ยมันมาจากคิงการ์ดล้วนๆนะฮะคือจะเห็นว่าผมไม่ได้ใส่ไลลีดเลยไม่ว่าจะเป็นจากค้อนจากโล่หรือจากหมวกจากอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่มีไลลีดอยู่ในแผงเลยนะเพราะว่าผมแค่คิงการ์ดก็เพียงพอแล้วนะคิงการ์ดข้อดีของมันคือเมื่อเราใช้ชาร์จแดงหรือเอ็นดูรันชาร์จเนี่ยใช้ไปทีหนึ่งหมดเลยนะฮะหมายถึงมีกี่เมตรก็ตามพอมันหมดลงไปเลยนะครับมันจะให้เลือดเราคือมา100หน่วยนะครับก็100หน่วยเนี่ยยิ่งเราเป็นดิสชาร์จด้วยแล้วนะมันจะอย่างที่คุณเห็นมาต้นคลิปนะว่าตัวผมเนี่ยมันจะดิสชาร์จรัวๆแล้วมันจะแบบชาร์จจะสลับกันรัวอยู่แล้วตรงนั้นหมายความว่าผลของคิงกะที่ได้100หน่วยเนี่ยได้เลือดได้ HP 100หน่วยตลอดมันก็จะเด้งมันตลอดทุกครั้งที่ผมใช้ Endurance Charge หมดภัยนะครับก็ตรงนี้ตอบโจทย์ได้นะฮะแต่ถามว่าสามารถใส่เสื้ออื่นได้ไหมใส่ได้นะครับผมแนะนำเป็นเบลลี่ออฟเดอะเบสนะฮะก็มันจะได้เลือดเยอะขึ้นได้กันธาตุด้วยนะครับแล้วก็คุณไปเปลี่ยนสีของคอนเอาให้เป็นแดง1เพื่อที่จะใส่ไลลีดนะครับก็แสดงผลเหมือนกันแต่ว่ามันจะดิชชาร์จมันจะเบาลงเยอะอยู่นะครับเบาลงประมาณ 30-40% นะฮะก็ตรงนี้ต้องลองดูเอาแล้วกันว่าจะเอาถึกหรือจะเอาแรงนะครับแล้วถึกก็คิงการ์ดก็เป็นตอบโจทย์ที่ดีนะครับถุงมือเป็นถุงมือแรงนะครับก็บวกสเต็งที่ผมเอาใส่เพราะมันบวกเลือดเยอะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือตรงนี้ก็บวกเต็งเยอะนะครับขัดนะครับบวกกันธาตุเยอะด้วยแล้วแต่งบวกเลือดอีกนะรองเท้านะครับรองเท้าเป็นรองเท้าวิ่งนะครับบวกกันธาตุบวกเลือดแหวนโลมิล่านะฮะผมได้มาพร้อมค้อนนะครับสร้อยเนี่ยเป็นสร้อยวอยดูโวชั่นนะถ้าใครไม่มีสร้อยวอยก็ผมก็แนะนำให้เป็น
ไม่รู้จะแนะนำยังไงนะครับมันก็ต้องมีนะถ้าไม่มีมันก็จะริชาร์จแค่ธาตุเดียวมันก็มันจะไม่ถึกด้วยนะมันจะไม่สุดอ่ะพูดง่ายๆเถอะนะแหวนอีกข้างนี่ผมเอามาใส่เพราะมันบวกอินนะครับมันบวกอินถึง32นะครับบวกเลือด70นะตรงนี้การท่าสายฟ้าด้วยนิดหน่อยนะโอเคตอบโจทย์นะใช้ตีงบประมาณจริงก็อันนี้2นี้200นะครับนี่ก็ตีไปสัก100นะ3อันนี้ตีไปสัก300แล้วกันหัวเสื้อหมวกนะครับไอหัวเสื้อโล่นะครับตีไปสัก304นะถุงมือนี่ไม่รู้นะครับเพราะว่าดรอปได้รองเท้านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดรอปได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดรอปได้เหมือนกันนะครับเกก็ประมาณหนักสุดก็น่าจะสร้อยนะสร้อยประมาณ700หรือ600 600ถึงเป็น 1,400 นะครับเท่าที่จะหาได้นะก็ออน200บวกเพื่อ300เป็น500นะครับสร้อยผมได้มาฟรีแต่ตีราคาถูกสุดไปให้ที่604แล้วกันนะก็เป็นเท่าไหร่ละ1,200นะฮะแหวนอีกโอ้ตรงนี้ผมตีให้204แล้วกันนะก็อยู่ที่ประมาณ1,504นะฮะประมาณนี้ลงทุนในการเล่นนะครับโอเคมาถึงเจมนะฮะก็เจมหลักครับเป็น Lightning Strike สำหรับกับ Modern Shield นะ Modern Shield เอามาใช้เฉพาะตอนเอ้ย Modern Strikeไม่ใช่โมเดิร์นชิลด์โมเดิร์นสไตล์นะครับเอามาใช้ตอนที่ต้องฆ่ามอนแลตัวเดียวมอสหรืออะไรก็ตามที่มันดึกถึงนะครับเพราะว่าโมเดิร์นสไตล์เนี่ยมันจะตีแล้วมันจะระเบิดอยู่รอบๆตัวมันต่างกับไลท์นิ่งสไตล์ที่ว่าตีแล้วมันจะเป็นโปรเจคไทล์พุ่งออกไปข้างหน้านะครับส่วนไลท์นิ่งสไตล์เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนที่ต้องการจะเคลียร์มอนที่มันเยอะๆจริงๆหรือว่าแมปที่ระหว่างวิ่งไปหาบอสอะไรเงี้ยก็ใช้ไลท์นิ่งสไตล์ก็จะติดชาร์จเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับโอเคต่อมาเป็นมัลติสไตล์นะครับเน้นนะฮะว่าขอให้มันเป็นเลเวลที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วกันนะฮะควอลิตี้ไม่จำเป็นจะต้องมีนะครับสำหรับสายนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้โจมตีกายภาพอยู่แล้วนะฮะก็เน้นเลเวลดีกว่านะบัตรเมจิกนะครับก็อย่างที่เห็นว่าพอผมเปิดบัฟปุ๊บมานาผมไม่มีใช้เลยนะก็เลยต้องใช้บัตรเมจิกเพื่อที่ได้ใช้สกิลนะครับเกตเตอร์มัลติเพิร์สโปรเจคทายนะครับบอกเลยว่าเน้นต้องมีควอลิตี้20นะครับเพราะควอลิตี้20มันจะบวกความเร็วในการโจมตีเพิ่ม 10% นะทำให้เราตีเร็วขึ้นอีกหน่อยนึงบัตเตอร์แท็กนะครับบัตเตอร์แท็กต้องมีทั้งเลเวลทั้งควอลิตี้นะครับสูงได้เท่าไหร่ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแต่ถ้าถามผมนะระหว่างเลเวล21กับควอลิตี้23ผมเลือกเลเวล21ดีกว่านะฮะได้เยอะกว่านะครับโอเคหลักๆก็จะเป็น5ลิงก์นี้นะถ้าเกิดใครมีลิงก์ที่6ก็เป็นสีแดงถ้ามีลิงก์เป็นสีแดงก็ฟรีนะฮะลิงเป็นสีฟ้าเป็นอะไรดีล่ะไม่มีอะไรนะสีฟ้าเหรอคิดไม่ออกนะก็น่าจะเป็นสีแดงโฟริฟี่เนี่ยดีที่สุดโฟริฟี่ก็คือความสามารถมันก็คือเมื่อเรากดใช้สกิลเนี่ยเราจะติดสถานะโฟริฟี่ทำให้เราโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นตามเลเวลนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสเพิ่มดีเฟนซ์ให้เรา 25% นะจากกายภาพนะเพราะว่าเราติดฟอร์ติฟี่อยู่เราจะถือขึ้นอีก 25% นะตรงนี้ก็ทำให้เราแบบชนบอสได้ง่ายๆเลยนะโอเคมาถึงบัฟนะฮะบัฟก็จะเป็นของผมมีเอลิเทนเลเวล4นะครับก็ใครมีเลเวล4ก็เอาเลเวล4มาใส่ครับไม่มีก็ใส่เลเวล3ก็ได้นะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเราใส่เลเวล3เลเวล4อะไรเงี้ยเอาที่สะดวกละกันนะ Quality of Fire นะครับแล้วก็ Quality of Lighting แล้วก็ Save นะครับ
เทสเนี่ยผมจะสลับกับเทสนะเทสก็เอาไว้เคลียร์มอนหรือจังหวะไหนที่ต้องวิ่งไกลๆนะครับก็จะใช้เทสเพราะว่าเทสเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้8%นะรองเท้าครับเป็นเซตอิมมอร์ทัลคอร์ครับเริ่มจากแคทเวนดาเมจไอเทมอิมมอร์ทัลคอร์แล้วก็เอนดูริงคายนะครับเอ้ยไม่ใช่เอนดูริงคายอินครีสดูเรชั่นนะเพิ่มเวลาแสดงผลของอิมมอร์ทัลคอร์นะครับมาที่โล่นะฮะโล่เป็นซัมมอนโกเลมนะครับว่าผมเลือกเป็นเคออสเพราะว่าต้องการดีเฟนซ์ที่เยอะนะครับสายนี้แล้วก็เป็นแคสเป็นดาเมจแค่เลเวล1นะปลูกกับคำสาปใช้เป็นเอลิเมนทอลวิกเน็ตเพราะว่าดิชาร์จเรามันระเบิดเป็น2ธาตุนะฮะนี่ถ้าเปิดบัตเลทด้วยจะระเบิดเป็น3ธาตุด้วยนะโอเคหัวเป็นลิฟสแลมนะครับบัตเมจิกบัตเตอร์แท็กนะฮะแล้วก็บัตเลทนะครับมาถึงคอนนะฮะคอนก็จะเป็นบอลไลนิ่งครับดิชาร์จนะฮะแล้วก็ Lightning Penetration นะครับ Penetration โอเคก็ถ้าเกิดพักใครใส่เบลลี่ก็เปลี่ยนอันนี้เป็นซ็อกเก็ตสีแดงนะครับเพื่อที่จะใส่ไลลิสนะฮะแทนก็ได้นะครับตรงนี้ผมใส่คิงการ์ดแล้วก็เลยสามารถถอดออกได้นะครับใส่ทีแทนก็หลักๆประมาณนี้นะครับโดยรวมนะก็ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นสายนี้จริงๆคุณต้องมีทั้งทุนในเกมแล้วก็ทุนนอกเกมนะครับทุนในเกมก็สามารถเอามาหาซื้อของพวกนี้ใส่ได้นะครับก็หามานะแล้วก็ทุนนอกเกมที่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณเอาเงินจริงไปซื้อของในเกมนะครับคือผมให้เอาเงินเนี่ยไปอัพคอมพิวเตอร์ของคุณให้มันแรงขึ้นเพื่อที่ให้เล่นสายนี้ได้สนุกมากขึ้นแล้วกันนะผมจะบอกว่าสายนี้มันต้องใช้สเปคคอมที่สูงมากๆนะครับพูดเลยว่าสูงมากๆสูงน่าจะพอๆคือผมบอกเลยว่าเครื่องผมตอนนี้ยังไม่อัพแรงสามารถเล่น Battlefield 4ออนไลน์ได้นะสามารถเล่นได้ท่าน Fall ที่ปรับไฮได้นะครับเล่น GTA 5ที่ปรับมีเดียมนะครับได้ปรับกลางๆกลางต่ำได้นะครับแบบเฟรมเรท100กว่านะไม่รวมกับเกมอื่นๆอีกนะครับที่สามารถปรับไฮได้อย่างที่ TS ใช่ TS Counter Strike Global Offensive นะครับหรือ CS:GO นั่นเองนะฮะก็ผมสามารถปรับสุดได้เลยนะฮะแต่พอมาเจอสายนี้เข้าไปนี่ถึงกับต้องไปซื้อแรมมาใส่เพิ่มเลยทีเดียวนะครับโอเคคงหมดแล้วนะสำหรับวิวนี้นะฮะก็ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็พูดมาเยอะพอสมควรนะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆที่ทำคลิปออกมาล่าช้านะครับอันนี้เป็นความผิดของผมเองที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับขนาดจะเล่นเกมยังไม่ต้องมีเวลานะต้องมาเวลาเล่นตอนมืดๆแทนนะครับก็ยังไงสัญญาว่าจะพยายามอัพให้ได้1อาทิตย์ต่อ1คลิปนะครับแต่ว่าจะสั้นหรือยาวนี้อีกอย่างค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าจริงๆเลยก็คืออยากจะอัพให้ได้1อาทิตย์1ครั้งนะครับพยายามทำไม่ได้นะฮะก็ฝาก Subscribe ช่องด้วยนะครับหลังจบคลิปจะมีปุ่มนะฮะสำหรับผู้ชมที่เข้ามาดูครั้งแรกนะก็ฝาก Subscribe ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจบคลิปผมจะทำปุ่มไว้ให้นะฮะแล้วก็ถ้าต้องการจะสื่อสารอะไรเงี้ยพิมพ์ได้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์พิมพ์ไว้ได้ใต้คลิปแล้วก็มีทางแฟนเพจนะฮะแต่แฟนเพจเนี่ยผมไม่มั่นใจว่า Facebook เป็นอะไรหรือเปล่าคือมันไม่แจ้งเตือนนะเวลามีคนทักมีคนอินบ็อกซ์มาในเพจเนี่ยมันไม่แจ้งเตือนซึ่งผมก็งงมากว่าทำไมไม่แจ้งเตือนนะครับก็ถ้าให้ดีก็พิมพ์คุยกันใต้คลิปก็ได้นะครับผมเช็คค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วแล้วก็มันแจ้งเตือนในอีเมลด้วยนะฮะสามารถติชม
ได้นะครับก็ผมจะเอาทุกคำติแล้วก็คำชมมาปรับปรุงในคลิปต่อไปนะฮะก็ขอบคุณจริงๆที่มีหลายๆคลิปมีตอนมีการตอบกลับหรือการทั้งตอบกลับทั้งในแง่ดีและก็แง่ร้ายนะครับก็ผมก็ได้รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปแล้วก็ตรงไหนไม่ดีก็จะเอาไปแก้ไขกันขอบคุณมากจริงๆนะครับโอเคคลิปนี้พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะยาวนานจนเกินไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ